ื่อนไม้ป้าชักอ่ะลุงเนี่ยร้องไห้เลยว่าจะไปซื้อของมาให้สามีเป็นสุขซื้อไม่ได้ก็นอนร้องไห้บางทีอาจจะฆ่าตัวตายก็มีผู้ชมครับพิกัดการร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาในวันนี้นะครับอยู่ที่เคหะพรพะร่วงประสิทธิ์แขวงอองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครครับคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ที่ห้องเช่าครับแล้วปรากฏว่าก็จะโดนไล่ที่แล้วข้าวปลาอาหารก็ไม่ค่อยจะมีกินบอลเดินทางไปถึงครับคุณป้าท่านนี้ก็คือคุณยุพาประเสริฐสุขอายุ74ปีหรือว่าป้าต้อยเดินออกมารับบอล นะครับเพื่อที่จะเข้าไปในห้องเช่าก็เดินแบบเจ็บๆออดๆแอดๆคุณผู้ชมเพราะว่าคุณป้าต้อยเนี่ยมีปัญหาเรื่องของกระดูกข้อเข่าเคยผ่าตัดเข่ามาครั้งหนึ่งพอไปถึงห้องเช่าครับเราก็ได้ไปพบกับสามีของป้าต้อยก็คือคุณมานพธรรมพันธาอายุ78ปีหรือว่าลุงอ้วนครับบอลก็เข้าไปนั่งพูดคุยทันทีที่ไปถึงครับคุณผู้ชมปรากฏว่าเราก็ไปเจอกับกองบินค่าใช้จ่ายต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าห้องคุณลุงอ้วนบอกว่าตอนนี้เครียดมากๆเลยเพราะว่าผมเนี่ยป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตั้งแต่กลางปีที่แล้วเดินไม่ได้แบบนี้ประกอบอาชีพไม่ได้เคยเป็นรปภ.ได้เดือนละ 8,000 บาทตอนนี้ไม่มีเลยสักบาทนะครับแล้วก็ค้างค่าไฟเนี่ยมา3เดือนแล้วยอดที่จะต้องจ่ายเนี่ยอยู่ที่ 3,000 บาทเขาบอกว่าบอลเดี๋ยวเขาจะมาตัดไฟห้องลุงแล้วเนี่ยลุงก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับรวมไปถึงค่าห้องเช่าด้วยที่ต้องจ่ายเดือนละ500บาทคุณผู้ชมมีก็ผ่อนจ่ายเขาไปก็อาจจะต้องถูกย้ายออกจากห้องเช่าถ้าเกิดว่าไม่มีเงินจ่ายเขาเนี่ยนะครับข้าวปลาอาหารนะครับสองสามีภรรยาคู่นี้กินอะไรยังไงบ้างคุณผู้ชมครับมีพระรูปหนึ่งท่านเมตตานะครับอยู่ที่วัดทองพะร่วงท่านเนี่ยมารับรู้รับทราบว่าสองสามีภรรยาคู่นี้อยู่กันแบบยากลำบากก็เลยให้ลูกศิษย์เนี่ยนะครับเอาของเอาข้าวเนี่ยที่บิณฑบาตมาได้มาให้ในแต่ละวันแต่ถ้าเป็นวันไหนที่เป็นวันพระก็จะไม่มีข้าวปลามารับประทานกันนะครับปรากฏว่าผมเนี่ยก็ไปเปิดหม้อข้าวผมก็เอ๊ะกลิ่นมันเปรี้ยวๆแปลกๆผมก็เลยบอกคุณป้าว่าคุณป้าข้าวเนี่ยบูดแล้วนะคุณป้าบอกใช่ก็คือได้ข้าวมาเอามาใส่แล้วอุ่นกินกันคุณผู้ชมดูสิครับค่อนข้างที่จะยากลำบากพอสมควรเองป้าต้อยเนี่ยพอที่จะหาเงินได้นะฮะก็ไปเก็บขวดแถวๆเคหะนะที่อยู่กันนะฮะขายเอาเงินมาใช้จ่ายนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอบางครั้งป้าต้อยบอกว่าเนี่ยเงินแม้แต่ซื้อแพมเพิร์สยังไม่มีเลยผมก็เลยถามว่าแล้วใช้อะไรคุณป้าคุณป้ากางผ้าขนหนูแบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็ให้คุณลุงเนี่ยอุจจาระหรือว่าถ่ายลงบนผ้าแล้วห่อแบบนี้ยากลำบากมากฟังเสียงป้าต้อยสักนิดนึงครับดูแล้วทำไมป้าจะมีกระป๋องฉี่ให้ท่านนะข้างหลังหนูเนี่ยลูกแล้วถ่ายหนักเหรอครับถ่ายหนักป้าเอาผ้าไปรองก้นท่านแล้วทำไมไม่ใช้แพมเพิร์สล่ะครับแพมเพิร์สหมดไม่มีตังค์แล้วก็ไก่ด้วยแถวนี้ไม่มีค่ะนะคะมันเดี๋ยวบางทีป้าอยากพูดง่ายๆว่าเสียใจว่าจะไปซื้อของมาให้สามีเป็นสุขซื้อไม่ได้ป้าหากินไปวันๆเหนื่อยไปวันๆบางทีป้าเนี่ยเดินไปเก็บขวดเก็บอะไรมาได้ทีใบสองใบก็ต้องมาดูแฟนทีตื่นยังมันน่ากับอากมาโยนไม่ตรงที่หนูเห็นอะเก็บขวดขายใช่บางทีเขาให้กับข้าวใครให้กับข้าวยายเอาไหมเอาลูกเอาก็มาทำกินมานั่นเงินไม่มีเนี่ยก็ว่ายากลำบากแล้วนะคุณผู้ชมครับญาติพี่น้องไม่มีลูกเต้าก็ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วตอนนี้นะฮะการจะเดินทางไปซื้อของอะไรก็ยากลำบากคุณลุงอ้วนเอายามาให้บอลดูนะครับเป็นโรคเบาหวานเป็นความดันลุกขึ้นมานั่งเนี่ยเวียนหัวบ้านหมุนนะครับไม่ได้เลยเครียดครับบางครั้งเนี่ยคิดจะฆ่าตัวตายฟังเสียงลุงอ้วนหน่อยฮะคือไอ้ค่าแฟตค่าอะไรเนี่ยเรายังมีติดเขาอยู่ยังไม่ได้ต่อสัญญาก็ต่อสัญญาก็ต้องมีเงิน 1,000 บาทให้เขาค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเราไม่ได้จ่ายมันไม่มีเงินอ่ะก็พอกินไปพอนั่นไปก็นอนร้องไห้
บางทีอาจจะฆ่าตัวตายก็มีมันลำบากใจอะทำไมถึงอยากฆ่าตัวตายครับลุงคือว่ามันหาอะไรก็ไม่ได้จะอะไรก็ไม่ได้แล้วก็สงสารเมียก็ด้วยก็ต้องมาใครมาทำให้ผมมาไล่ผมก็สงสารเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่วันเนี้ยบางทีเอาละฮะก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆรวมไปถึงแพมเพิร์สนี่ก็สำคัญมากๆนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยเหลือสองสามีภรรยาคู่นี้ได้นะครับผ่านทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็คือบัญชีของนายมานพธรรมพันธาเลขที่02100902 78ธนาคารกรุงไทยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากการออกอากาศไปแล้วนะครับทางทีมวันช่วยได้จะติดตามนะครับว่าคุณลุงและคุณป้านั้นมีเงินไปจ่ายค่าไฟแล้วก็รวมไปถึงได้อยู่ในห้องเช่าหลังนี้ต่อไปหรือไม่นะครับและหากคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่ณตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือสามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาทางอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตอนนี้ได้นะครับวันช่วยได้ wan31@gmail.com คุณผู้ชมครับหมดเวลาของบอลรัชตะแล้วครับหากคุณไร้ที่พึ่งให้นึกถึงวันช่วยได้สวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ